สวัสดีครับวันนี้วันพุธที่31มีนาคมมีแวนการ์ดออกบุยบุยนี่อุลตร้าแมนของแวนการ์ดนะครับรหัสอะไรเนี่ยบอลดูสิ VLTD 01 01และ02นะครับครับผมเดี๋ยวเราจะนี่เราตั้งไว้ละเดี๋ยวเราจะมีแบบ59บาทออกด้วยนอกจากมีอุลตร้ามังอุลตร้าแมนนี่145บาทนะครับเพราะว่าทางคิดเขาก็ไปซื้อลิขสิทธิ์อุลตร้าแมนมาเลยแพงกว่านิดหน่อยแพงขึ้น10บาทนี่มาพร้อมกับอุ้ยโดนกล้องเลยบัตติไฟอีก2ตัว59บาทช้อปปี้ลาดาพี่มีแล้วนะใต้ลิงก์นี้เลยนี่ครับ KDX 17นี่17ก็อย่างที่บอกว่าเป็นดักเนสสายกะโหลกกะโหลกกะลาไม่กะโหลกอย่างเดียวไม่มีกะลานี่ครับดราก้อนอายสุดคุ้มเดี๋ยวพี่จะรีวิวให้หมดเลยนะครับคือเหมือนแบบ49บาทเมื่อก่อนแหละแต่เขาเพิ่มการ์ดอะไรมานี่ดูด้านข้างเดี๋ยวมีอะไรบ้างแล้วก็ไปรีวิวกันวันนี้เรามารีวิวคลิปนี้เรามารีวิวอ๋อเดี๋ยวมีแวนการ์ดอีก2ตัวนี่เลย KDX สลับอีกแล้ว KDX CD07EX อันนี้เป็น Dimension เหมือนกับ49ครับแต่ว่าเพิ่มการ์ดมาให้เดี๋ยวจะรีวิวเหมือนกันแล้วก็CD09EX เป็นของโกงพาลาดินเหมือนกับ49เหมือนกันสายนี้เล่นยาวไหมบอลสายนี้เห็นว่าพรีเมียมนี่แสบเล่นยาวแสบๆนี่ เดี๋ยวจะรีวิวให้ดูเราแต่ว่าตอนนี้มาดูรอบนี้เรามาดูอุลตร้าแมนกับโอ้เคลื่อนเลยอุลตร้าแมนหรือว่าอุลตร้าระมังนะครับครับผมสายญี่ปุ่นว่าไงนะอุลตร้ามันมันมั่วดีนี่คิดหนึ่งนะครับเดี๋ยวจะดูข้างหลังกล่องน่ะพี่บอลอ่านให้ฟังหน่อยมีทั้งหมดกี่ใบคิดหนึ่งมีทั้งหมดเขาบอกว่าแคลคชั่น50ใบนี่ตรงนี้นะครับ50ใบปึ๊ดนี่50ใบนี่น่าเขาน่าจะไม่รวมมาร์เกอร์นะไม่รวมกิฟต์นะกิฟต์ต่างหากเดี๋ยวมีอะไรบ้างมาดูกันเราซื้อ2กล่องก็ฟูแต่ควรจะซื้อขีด2ด้วยนะเพราะว่าอันนี้เน้นขีใช่ป่ะส่วนขีด2เน้นรู้สึกจะว่าเน้นขีด2มีดอพีจีครับมีดอพีจีมาผสมกันได้ผสมนะเดี๋ยวนะดาบิจีนั้นสำคัญมากนี่จอมามานั่งเล่นอยู่เลยครับเนี่ยนั่งเล่นอยู่ยิ้มแป้นเลยมันไหมโอ้ไม่นี่ดูโอ้ยทองเอ้ยซื้อไปกี่กล่องนะยี่สิบกล่องได้ครบไหมหลังกล่องอ่ะได้ไหนเดี๋ยวแต่นี่ได้ไหมมันดีโอ้ได้ออกยากไอ้แฟงซื้อไปนี่ออกสองตัวเองเนี่ยสกิลมันดีนี่ตัวนี้เจ๋งเป้งเดี๋ยวบอกให้สกิลเป็นไงเห็นคาตาว่าแฟงมันแพ้ใช่เราเล่นอยู่มาเราจะเริ่มด้วยตัวหน้ากล่องเลยเป็นฟอยนี่เดี๋ยวก่อนอื่นนะครับตามธรรมเนียมเราจะถูให้โอ้เป็นฟอยเรียบๆธรรมดาดูการสะท้อนของเขาของอันนี้ชื่ออะไรนะแฟงลืมไปแล้วอุลตร้าแมนไทเกอร์ไทสโตเรียมทาโร่เป็นลูกของทาโร่ลูกเจ้าพ่อก็คือเป็นหลานเจ้าพ่ออ้ามาครับดูสกิลว่าไงบอกว่าคอนติเนียลช่องแวนการ์ดในเทิร์นคุณถ้าคุณมีการ์ดอุลตร้าแมนไทกะโพสแล้วก็มีอุลตร้าแมนไททัสโพสและอุลตร้าแมนฟูมะโพสบนช่องเรียกาดคุณยูนิตนี้ได้รับพลัง15,000และคิอีก1เอื้อโอ้โหโพสนี่คือถ่ายรูปเหรอโพสคืออะไรโพสเป็น5วะ5ป่าวะโพสคืออะไรแฟงบอกสิ เป็นอันนี้ผมรู้แค่ว่ามันชื่อการ์ดเฉยๆไงโพสคืออะไรอ่ะคืออะไรเป็น5มันชื่อการ์ดมันไงเอาชื่อการ์ดไหนอยู่ไหนชี้ดิเนี่ยมันก็ข้างหลังมันก็เขียนคำว่าโพสอ่ะอย่างชี้บอลชี้นี่มาโพสนี่นี่ชี้ในกล้องเนี่ยในกล้องนี่ฮะชื่อการ์ดจะอยู่ในนี้ดึงตรงนี้นี่อุลตร้ามันโพสไทกับโพสก็คือเป็นชื่อนะครับอันนี้ตัวอย่างโพสอีกใบอื่นที่มันใช้ด้วยกันไทยทัศน์อันนี้ไทยทัศน์โพสในชื่อนี่คำว่าโพสอยู่ POSE นะครับเห็นไหมนี่โพสนะครับนี่โพสนี่ชื่อมันอยู่นี่ไม่ใช่โพสถ่ายรูปนะใช่แล้วเสร็จไปแล้ว1ตัวเฮ้ยเดี๋ยวมีสกิลล่างด้วยครับมูโพสอยู่สกิลล่างยังไม่เสร็จนะครับสกิลล่างบอกว่าแอคทีฟที่ช่องแวนการ์ดวันเปอร์เทิร์นเคาน์เตอร์บัส1โซบัส1ค้นหาการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบคอลงช่องเรียกการ์ดที่ว่างอยู่ของคุณจากนั้นสลับกองการ์ดอ๋อเรียกการ์ดเลยเราก็เรียกคอมโบมันขึ้นมาใช่ไหมแฟงครับได้ครับดีคือรีนอร์มอลแล้วทิกเกอร์จะอยู่ในเด็กเยอะๆตัวต่อไปเป็นเกรด3นี่ให้มา4ใบนะครับต่อไปเป็นเกรด3เหมือนกันเป็นตัวเดียวกันเลยแต่ว่า
ชื่อต่างกันชื่อต่างกันแต่จริงๆเป็นตัวอุลตร้าลามังตัวเดียวกันบอกตัวนี้ชื่อว่าอุลตร้าแมนไทกะไทสโตเรียมไทรเบลดสกิลออโต้ที่ช่องวันการ์ดเมื่อลงสนามคอร์ตบัส1โซบัส1ค้นหาการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบขอลงช่องเลขาที่ว่างอยู่และสำหรับกองการ์ดคุณถ้าคุณไล่ทับบนการ์ดเกียร์3ยูนิตนี้บวก 10,000 บวกคิจนจบเทิร์นโอ้โหหมดคิกอีกแล้วนะให้มา4ใบหมดยังตัวนี้หมดแล้วหมดแค่นี้เกียร์3แค่นี้ครับมีสกิลต่อไปเกียร์2นี่ให้มา3ใบคนเลยต้องซื้อ4ให้ต้องซื้อ2กล่องนี่เองอุลตร้าแมนไททัสโพสไอ้โพสนี่เองครับสกิลครับออโต้ช่องเลกาดเมื่อยูนิตนี้อินเตอร์เซปถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนไทกะโพสและอุลตร้าแมนฟูมะโพสบนช่องเลกาดคุณยูนิตนี้ชิลบวก 15,000 จนจบการต่อสู้โอ้ก็ชิลหนาดีนะให้มา3ใบเอาไปเกียร์2ให้มาอีก3ใบเกียร์2ต่อไปสกิลคอนทินิวช่องเลกาดนะครับเดี๋ยวลืมบอกชื่อตัวนี้ชื่ออุลตร้าแมนไทกะโพสไม่ต้องบอกชื่อแล้วบอกแค่มาเดี๋ยวอ่านกันเองเลยนะบอกเลยบอกในใจคุณถ้าคุณมีการที่ชื่ออุลตร้าแมนไททัสโพสและอุลตร้าแมนฟูมะโพสบนช่องเลกาดยูนิตนี้ได้รับพลัง 10,000 โอ้โหง่ายๆสั้นๆง่ายๆตีแรงๆนะครับตัวต่อไปครับอ๋อเดี๋ยวกี้ลืมบอกว่าได้กิฟต์ตัวไหนอ๋อตัวของอุลตร้าแมนนี่จะเป็นโปรเทคครับโปรเทคนี่ชี้สัญลักษณ์สัญลักษณ์นะครับเกียร์3จะมีสัญลักษณ์ตรงนี้นี่กิฟต์เขียวๆนะวะกิฟต์เขียวคือโปรเทคนี่ๆๆตรงนี้นะครับนั่นเองตัวนี้ก็มีนะครับเหมือนกันนี่โปรเทคก็คือตัวนี้นี่เมื่อไลท์เกต3มาเราก็จะได้โปรเทคนี้มีคุณภาพเหมือนกับ PG เป็น PG เลยนะครับโปรเทคเราจะมีแบบนี้แบบนี้คือเหมือนกันนะครับแต่เขาจะให้นี่มาตัวเดียวมีแบบรูปด้วยแต่ว่ามันเหมือนกันแน่ลงเกต3ก็ได้โปรเทคมาใบนึงอ้าวเละเลยกูถ้าถึงไหนแล้ววะเนี่ยอันนี้เอาถึงตัวนี้ครับตัวนี้ครับมาสีทองออโต้ได้ทั้งช่องแวนและช่องเลกาดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัส2ค้นหาการ์ดที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบขอลงช่องเลกาดที่ว่างอยู่และสลับกองการ์ดง่ายๆก็คอสแรงเป็นรู้สึกจะแรงกันนั่นแหละเคาน์เตอร์บัส2เนี่ยอ้าวตัวเริ่มตัวเริ่มครับเอามาตัวเริ่มเลยครับบอกว่าเมื่อถูกไล่ทับจบการ์ด1ใบแค่นี้สั้นๆครับผมตัวต่อไปอุลตร้าแมนฟูมาช็อปเมื่อลงสนามออโต้ช่องเลกาดเมื่อลงสนามค่าคอสโซบัส2เคาน์เตอร์ชาร์จ1ก็คือไงแดงนะครับและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก 5,000 จบเทิร์นจบเทิร์นนะครับป๊อปนี่ตัวต่อไปอุลตร้าแมนไทกะโฟตอนเอิร์ธออโต้ช่องแวนหรือเลียเมื่อยูนิตโจมตีถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนไทกะในโซคุณยูนิตนี้บวกพลังบวก 4,000 จนจบการต่อสู้เดี๋ยวเราจะมีแสดงคอมโบให้ด้วยบ้างนะไม่ด้วยบ้างจะคือจะด้วยบ้างก็คือเพราะไอ้สุ่มหลังกล่องมันไม่ได้ไงอันนี้เป็น PG ครับเมื่อลงสนามที่ช่องการ์เดียนทิ้งการ์จากมือก็ PG นั่นแหละครับอยู่เลือกอยู่ต่อไปนี่บอกเลยว่าตัวนี้สวยมากโหยเท่ไปเลยมอนเตอร์แมนฟูมาโพสนี่ไงที่อยู่ชื่อคอมโบถามว่ามาเลยคอนสกิลคอนทินิวช่องเลกาดในเทิร์นคุณถ้ามีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนไทกะโพสและอุลตร้าแมนไททัสโพสบนช่องเลกาดคุณยูนิตนี้บวก 6,000 นี่นะครับนี่อาร์ตในกล่องกันหลังไม่เหมือนอ๋อมาอันนี้อาร์ตหลังกล่องมีนะครับนี่โชว์โอ้ยนี่โชว์อุลตร้าแมนเฟซบุ๊กอ่ะอุลตร้าแมนโพสให้มันต่อไปเป็นทิกเกอร์คริติคอลทิกเกอร์ครับอุลตร้าแมนไทกะพันก็ไม่มีสกิลก็เป็นคิธรรมดาที่อะไรจะพันดูความสวยงามของเขาพี่ว่าคนที่ชอบอุลตร้าลาบังนี่พี่ว่าน่าซื้อเก็บเล่นก็สนุกตัวต่อไปเป็นคิดิคอลเหมือนเดิมครับเหมือนเดิมไม่มีสกิลอะไรเลยนะคิกตัวต่อไปอุลตร้าแมนฟูมะอีเวดไม่ต้องบอกชื่อก็ได้ฮิลทริกเกอร์ฮิลทริกเกอร์นี่เป็นฮิลนะครับต่อไปเป็นอะไรแล้วก็เป็นดรอทริกเกอร์สี่ใบให้มาอันนี้กล่องนี้ก็จะให้ดอที่พีจีไม่ได้นะครับใช่ครับต้องไปดอที่ขีดสองต้องไปดอที่ขีดเอ๊ะยังไงนี่แล้วก็อย่างที่ให้ดูไปแล้วเดี๋ยวพี่จะให้ดูรายละเอียดอีกทีนึงกล่องนี้จะมีสมหลังกล่อง4แบบนะฮะมี4แบบแฟงได้ครบไหมผมได้2ปีของเดี๋ยวให้ดูทิชชู่อย่างเดียวนี่สมหลังกล่องจะมี4แบบนะครับสลับคิด1แต่ว่าเสียใจด้วยจอมมานแอนพี่บอลรวมกันได้แค่3แบบก็เปิดไปหลายกล่องเหมือนกันได้แค่3แบบพอรอครับผมเปิดคิด2เยอะนี่นะครับเดี๋ยวเราจะไปดูรายละเอียดของคิด1อีกทีเรามาดูรายละเอียดอีกทีนะครับเราจะซูมใกล้ๆหน่อยไหนมีอะไรบ้างครับสีมันสวยมากอ่ะสดไหมสดไหมอุลตร้ามังพี่บอกเลยงานเนี้ยเก็บเถอะ
งานดีงานดีไม่เก็บเข้ากล่องไปเลยไม่ใช่ ซื้อเก็บ ซื้อเก็บไงแฟงน่าสะสมไหมมากครับมากใช่ไหมจอมมารยืนยันเลยนะครับว่ากี่กล่องแล้วแฟง20ไม่มันไม่ใช่มันน่าเก็บเนี่ยมันเก่งด้วยมันเก่งด้วยเก่งด้วยถ้าบอลไม่ดูสัญญาณเลยโหเราก็ลองดูตัวนี้ไลท์ลงมาใช่ไหมแฟงครับจะได้เปี้ยงโปรเทคหนึ่งได้หยิบโปรเทคหนึ่งดอกเปิ้งโปรเทคเราเก็บไว้บนมือแล้วไงต่อเด็กนี้จะเน้นแบบว่าเน้นพวกมันคืออุตตรามังนี่คืออุตตรามังนี่คือหมาหมู่ใช่ป่ะถ้ามีพวกครบอ่ะสกิลมันจะเกิดถ้าครบอย่างนี้จะเกิดอะไรขึ้นว่ามาสิถ้ามี3ตัวเนี้ยก็คือเอาเละคราวเนี้ยอยู่ครบ3มันจะบวก 10,000 หมายถึงว่าอยู่ครบ3ไอ้นี่3ใบหรือว่าไอ้นี่ครบ3ตัวอันนี้ครบ3ตัว1 2 3ใช่ไหมครับถ้าไอ้นี่มี1 2 3นี่จะได้อะไรมันจะบวก 10,000 มันจะบวก 10,000 นะตัวมันจะบวก 10,000 แต่ไอ้ตัวเนี้ยมีครบ3ตัวนี้ด้วยได้อะไรเสพชิวบวก 15,000 โอ้โหว้าวเวลาตัวเนี้ยไปเสพปุ๊บเสพ 20,000 อ่ะเอาตัวมันเสพใช่มั้ยเอาตัวอื่นเสพได้ไหมไม่ได้อ๋อมันจะบวกใช่ป่ะมันอินเตอร์โอเคแล้วตัวนี้ถ้ามีครบ3ตัวตัวนี้ได้อะไรบวก 4,000 ในเทิร์นเรานี่มันไว้บูทก็ได้ไว้ตีก็ได้บูทเท่าไหร่น่ะบูท 14,000 มันบวก 6,000 ใช่ไหมบวก 14,000 เดี๋ยว 6,000 ยังไงวะพลังมันบวก 6,000 ก็ 6,000 บวก 8,000 เป็น 14,000 หือถ้าบวก 8,000 ตรงไหนอ่ะไม่พลังมัน 8,000 อยู่แล้วแล้วบวก 6,000 เป็น 14,000อ๋อถ้าเกิดมีครบ3ตัวบวก 6,000 ครับเป็น 14,000 แล้วพี่ถามหน่อยถ้าเกิดอยู่แบบเนี้ยก็บวก 14,000 ทั้ง3ตัว14,000 14,000ฮะมาฮะมาแต่ตัวเนี้ยสามารถหาได้สมมติเราขาดใบ1ใช่มั้ยนี่ทําคาราบาสวัสหาคาราบาสวัสหรือว่าเมื่อเข้าใช้ได้ทุกเทิร์นครับทุกเทิร์นเลยเหรอโหเก่งว่ะตัวนี้ถ้ามีครบ3มันจะบวก 15,000 ไอ้เนี้ยเป็นแป๊บๆครับมันมี2ใบที่อันนี้สมมติเราขาด2ตัวเนี่ยอันนี้สามารถคาราบาส2เพื่อหาตัวที่ขาดได้เหมือนกันคาราบาส2หาหาตัวนี้อ๋อถ้าตัวเนี้ยสั่งหาได้โอเคเมื่อไหร่เมื่อมันลงมาเมื่อเข้าใช่ไหมเมื่อเข้ามาโอเคเงินละเรียส่วนใบนี้โอเคอันนี้เมื่อไหร่เมื่อลงมาไม่ต้องลงแวนนะคาราบัตโซบัตหาอุลตร้าแมนได้เหมือนกันอ้าวเหรอแล้วถ้าไลท์ทับสามอ่ะมันจะบวก 10,000 บวกชิอ๋อหาอะไรก็ได้ใช่ป่ะพี่บอกเลยว่าแถมหน่อยนี่เป็นสุ่มหลังกล่องที่อยู่ขีดสองนี่เลยถ้าตัวนี้อยู่ว่าไงเมื่อแวนการ์ดเราตีหรือถูกตีถ้าแวนการ์ดเราเป็นอุลตร้าแมนนะมันต้องเป็นอุลตร้าแมนอยู่แล้วแหละมันจะบวก 10,000 บวก 10,000 แค่นี้ก็ถูกตีอะถูกตีก็โซบัส2เพื่อบวกแวนการ์ด 10,000 โซบัส2ไหมล่ะใช่โซบัส2เราโซบัสออก2ตัวแล้วเราก็บวก 10,000 ตลอดเธอละกี่ครั้งก็ได้จนจบการต่อสู้1ครั้งดิคือก็ก็ตีครั้งหนึ่งใช่ป่ะพี่โซกาดทิ้งได้ป่ะได้ครับบวกเมินโซบาสพูดผิดโซบาสแล้วตีมาอีกทีหนึ่งพี่โซบาสอีกป่ะครับตีมา7ทีโซบาส7ครั้งได้ไหมได้ครับแล้วเซอร์กี่ครั้งก็ได้ป่ะล่ะใช่ก็มันทีนึงก็หายไปเลยใช่ป่ะสู้ครั้งหนึ่งก็ประมาณนี้แหละคร่าวๆเดี๋ยวเราต้องรวมเกรดขีดสองเดี๋ยวเราไปดูขีดสองกันเราให้ดูปกขีดหนึ่งอีกทีนะนี่อุลตร้ามังรหัสอะไรนะบอลV L T D 01 V ขีดก่อน V ขีด L V ขีด L T D 01 L T D นะครับ01เดี๋ยวเราไปดูขีด2กันเรามาต่อกันนะครับนี่เลยอุลตร้ามังตะกี้พี่บอกขีด2ใช่ไม่ใช่มันเป็น02มันเป็น V ขีด V ขีด L T D 02นี่ๆๆเดี๋ยวให้ดูรหัสนี่ L T D 02นะครับไม่ใช่ขีด2นะครับอันนี้สายอะไรดีเนี่ยจะบอกว่าอะไรดีอ่ะแฟงNutrition ก็คือแล้วเมื่อกี้เนี่ยไทกะโจมตีต่อเนื่องเฮ้ยอันนั้นโปเกมอนอันนั้นโปเกมอนเนี่ยอันนี้เลย50ใบเหมือนกันนะครับนี่พี่กลางไว้ละนี่พี่กลางไว้ละเดี๋ยวจะให้ดูทีละใบแล้วก็มีคอมโบแล้วเดี๋ยวเราจะคอมโบแบบรวมกันด้วยนะซื้อเอา1กับ2มารวมกันมาเริ่มใบแรกเลยมาพี่บอลอ่านหน่อยอุลตร้ามังกรุ๊ปอุลตร้ามังกรุ๊ปสกิลครับออโต้ช่องแรงกัดเมื่อลงสนามเคาน์เตอร์บัส1จั่วการ1ใบยูนิตทั้งหมดในแถวหน้าของคุณได้รับพาวเวอร์ 10,000 จนจบเทิร์นและถ้าคุณแล้วครับการ์ดเกรด3ยูนิตนี้ได้รับคริติคอลอีก1นี่ดูหน้าครับโอ๊ยเป้ามันตุงไปเปล่าเนี่ยเฮ้ยดูอะไรวะเฮ้ยเฮ้ยบวกทั้งแถวหน้าเลยโหโหดว่ะแม่งบวกแถวหน้าเนี่ยเมื่อไลค์นะคือแถวหน้าถ้าแต่ไลค์ก็คือแถวหน้าบวกเท่าไหร่2,000ไม่ใช่
อันนี้เป็นเกรด3นะให้มา4ใบนะครับครับผมใส่ป้าแฟงเมื่อกี้เท็กยังใส่ไหมใส่ครับใส่ไปกี่ใบใส่4เลยเหรอบ้าแถวหน้ามันสุพิเรียไลได้อ่ะนี่มันบินได้อ้าวเมื่อกี้อ่านสุพิเรียไลบอกว่าไม่มันเป็นสกิลของเกรด2อ๋อสกิลของตัวอื่นเดี๋ยวอันนี้เกรด3เดี๋ยวตัวต่อไปนี่เอ้ยทำไมหน้ามันเหมือนอะไรไดโนเสาร์วะคล้ายๆเหมือนกันคล้ายไหมว่าดูอันหลังกองอ่ามาโอเคเราต้องมากินกะวิกตอรี่เกรด3นะให้มา4ใบครับผมสกิลคอนติเนียลช่องวันกะในเทิร์นคุณถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนกิงกะและอุลตร้าแมนวิกตอรี่ในโซคุณอยู่ทั้งหมดในแถวหน้าของคุณพาวเวอร์บวก 10,000 นะครับง่ายๆเลยแล้วก็สกิลที่2แอคทีฟได้ทั้งช่องวันและเลียวันเปอร์เทิร์นเลือกเลกาที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดของคุณ1ใบนำเข้าโซคุณอยู่นี้บวกคิจนจบเทิร์นอืมให้มา4ใบอ๋อพี่ขอเตือนหน่อยนะใครที่อันนี้มีหลังกล่องใช่มั้ยคือใครที่เอารูปพี่ไปใช้นะครับเอารูปสินค้าพี่ไปใช้แล้วชื่อร้านแปะหลาเลยร้านกระตุ้นพี่พงศ์น้องๆดูดีๆนะครับแม้แต่มีชื่อตอนนี้ก็ไม่ใช่ร้านพี่นะครับถ้าเป็นช้อปปี้พี่ต้องชื่อเลยนะพงจัง7เอ้ยพงจัง1ใช่ไหมแล้วถ้าเป็นลาด้าอาด้าพงจังเฉยๆไปดูนะถ้าไม่ใช่ชื่อนี้ก็ไม่ใช่พี่นะครับโอ้โหมีอยู่ลายนึงพี่เข้าไปในร้านพี่นึกว่าเข้าไปร้านพี่โอ้โหแต่กระตูนักการ์ดเต็มไปหมดเลยของเราทั้งนั้นอ่ะต่อไปบอลตัวต่อไปพี่จะแจ้งความนะพี่เตือนเราไม่เชื่อพี่จะแชทไปบอกนะครับถ้าไม่เชื่อพี่จะแจ้งความเดี๋ยวให้จังหนับสักทีนึงก่อนครับผมเอาให้มันเป็นข่าวสักรอบนึงดูซิจะกล้ามั้ยเชื่อนะเชื่อเชื่ออัลตร้าแมนรอสโซสกิลแอคทีฟช่องเลกานะครับเลือกยูนิตที่มีคำว่าอุลตร้าแมนลอตโซอุลตร้าแมนบลูทำไมไม่ซูมอุลตร้าวูแมนทรีโจใช่ไหมบนช่องเลกาของคุณและนำยูนิตเหล่านั้นเข้าสู่โซคุณค้นหาการ์ดให้มีชื่อว่าอุลตร้าแมนกรุ๊ปจากกองการ์ดคุณไม่เกิน1ใบไลฟ์การ์ดนั้นในสภาพสแตนและถ้าวันการ์ดของคู่แข่งเป็นเกรด2หรือต่ำกว่ายูนิตที่ไลฟ์นั้นได้รับไดลบ1จนจบเทิร์นจากนั้นสลับกองการ์ดคุณแล้วก็สกิลที่2บอกว่าออโต้ผู้สุกไลฟ์ทับจั่วการ์ด1ใบก็คือถ้าคู่แข่งสังเกตไหมอุลตร้าแมนเป้าตุงทุกตัวเฮ้ยเขาใช้ผู้ชายใส่นี่มันเป็นชุดที่เขาออกแบบมาแล้วหรือเปล่าออกแบบให้ตุงเท่ให้มาเอ้ยให้มา3ใบนะครับอันนี้ก็เกรด2นี่ก็ให้มา3ใบโอเคต่อไปอุลตร้าแมน X Zero Armor นะครับสกิลแอคทีฟได้ทั้งช่องแวนและเรียนครับวันเปิดเทิร์นจริงๆเนี่ยพี่ก็ไม่ได้อยากจะดูเป้าหรอกแต่ว่าซูมสกิลแล้วมันเห็นนะเด็กไหมเนี่ยสกิลวันเปิดเทิร์นเลือกเลกาที่มีคำว่าอุลตร้าแมนในชื่อการ์ดของคุณ1ใบและนำเข้าสู่โซยูนิตนี้อาคิบวก1จนจบเทิร์นและถ้าการ์ดที่เข้าสู่โซด้วยค่าคอสของความสามารถนี้ชื่ออุลตร้าแมน X คุณสามารถจั่วได้1ใบและก็สกิลที่2คอนติเนียลได้ทั้งช่องไวและเรียนะครับในเทิร์นคุณถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมน X ในโซคุณยูนิตนี้บวก 3,000 อือ 32,000 ให้มา3ใบนะครับต่อไปเกรด2ตัวนี้ให้มา4ใบเลยชื่ออะไรเนี่ยแฟงมันมีในซีรีส์มั้ยอุลตร้าแมนวิกตอรี่เป็นเพื่อนอุลตร้าแมนกิงกะเป็นเหมือนอ้าวไม่ต้องอ่านสกิลละพอเลิกบอกชื่อเฉยๆสกิลอันยากจังเลยปลายผ่านให้4ใบใส่ไหมเนี่ยตัวเนี้ยใส่ครับใส่ไปทำไมเล่นกับตัวนี้อ๋อมันติดชื่อตัวนี้เหรอใช่ครับต้องมีไอ้นี่กับไก่นี่เนี่ยไก่นี่เอ้ยไก่นี่ในโซเฮ้ยแน่เฮ้ยแน่นี่กับนี่ไอ้ตัวไม่มีสกิลต้องอยู่ในโซชิวก็ไม่มีสกิลก็ไม่มีต้องมีโง่ๆอยู่ในนั้น2ใบอ่ะเร็วหน่อยบอลต่อไปอุลตร้าแมนบลูนะครับสกิลออโต้แวร์และเลียเมื่อลงสนามยูนิตนี้บวก 3,000 จนจบเทิร์นสกิลที่2เมื่อถูกแล้วครับโซบลัส1จั่ว1อุลตร้าแมนบลูนี่มีในซีรีส์มั้ยแฟงมีเป็นน้องชายของอุลตร้าแมนลอสโซนี่มีอะไร3จอมมารได้ดูทุกเรื่องจอมมารมันมั่วอย่าไว้เรื่องตัวเองต่อไปอุลตร้าแมนจี๊ดใช่มั้ยจี๊ดครับเอาเร็วๆไปต้องไปถามออโต้ประกาศเมื่อลงสนามโซบลัส2จั่ว1ใบและยูนิตนี้ได้รับพลังบวก 6,000 จนจบเทิร์นครับโอเคตัวต่อไปนี่เลยอุลตร้าแมนออฟออริจินออฟสกิลคอนติเนียลช่องเลกาดถ้าคุณมีการ์ดที่ชื่ออุลตร้าแมนกาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่โอ้ชื่อยาวมากในโซคุณยูนิตนี้ได้รับความสามารถอินเตอร์เซปเริ่มนั่นเองนะฮะใช่อินเตอร์เซปมือหนึ่งตัวเริ่มนะโปเตอร์ต่อไปให้4ใบเลยออฟแล้วก็กิงกาแมนกิงกาเฉยๆกิงกาไม่มีสกิลนะครับกิงกาแมนให้ดูแค่นี้ก็คือมันต้องอยู่ในโซใช่ไหมต่อไปตัวเริ่มนี่แหละชื่อยาวที่ว่าอุลตร้ากาแล็กซี่ไฟท์นิวเจเนเรชั่นฮีโร่ลงมาจั่วจบโยนไลท์โดนไลท์ต่อไปซูนเดอร์แมนซีโร่คิดิคันเทคเกอร์โอ้โหกว่าจะโผล่ได้คิของซีโร่นะครับไม่มีสกิลโยทิ้งเช็คได้ชนะเลยต่อไปตัวพีจี
เดี๋ยวนะตัวต่อไปเป็นอะไรนี่เลยดอพีจีสกิลไหมดอพีจีสกิลก็คือเป็นพีจีเมื่อลงสนามในช่องการ์เดียนทิ้งมือหนึ่งแล้วก็เป็นพีจีจบครับก็คือพีจีใครเล่นคลิกหนึ่งก็ดอพีจีเฮ้ยนี่ตัวผู้ตัวเมียเนี่ยตัวเมียครับเฮ้ยผู้หญิงครับผู้หญิงอุลต้าเออนะบูแมนจริงเฮ้ยถามจริงใช่ผู้หญิงอุลต้าบูแมนกรีโจชื่ออุลต้าบูแมนเหลือในซีรีส์มีไหมเป็นเดอะมูฟวี่ครับเป็นมีไหมเป็นรูปเดอะมูฟวี่มันอยู่ในมูฟวี่เหรอใช่ครับเป็นน้องสาวของลูปกับลอสโซนี่จอมานมันร้ายกล่าวไว้มันรู้เว้ยเรื่องเรียนเนี่ยไม่ได้เรื่องเฮ้ยเกณฑ์ผมดีนี่เป็นดอทิกเกอร์ต่อไปเป็นดอนะครับดอไม่ใช่พีจีนะแต่ติดชื่อหน่อยตัวนี้ต้องเอาไปเล่นนะหรอใช่ไอ้นี่ได้กับตัวนี้ซีโร่เอ็กซ์ตัวไหนเล่นกับนี่โอเคจะขโมยให้ดูนะครับแล้วก็มีเหมือนเดิมเป็นโปรเทคเปโทรโปรเทคนี่โปรเทคตัวใหม่ไม่ใส่จริงๆมันเหมือนกันนะครับเนี่ยมันเหมือนกันแต่ว่านี่ให้รูปแตกต่างมาหนึ่งใบนะอ๋อลืมไปนะอุลตร้าแมนนี่คือโปรเทคนะครับนี่สัญลักษณ์นี้นี่คิวเขียวคิวเขียวเขียวนะครับเดี๋ยวเราจะมาแสดงคอมโบดีกว่าเราเกณฑ์หนึ่งเกณฑ์สองมารวมไอ้กินเอาศูนย์หนึ่งศูนย์สองศูนย์หนึ่งศูนย์สองมารวมกันดีกว่ามันจะเก่งกว่านะเดี๋ยวเราลองดูลองดูนะคือสมมติเราอยู่ในนี้สมมุติเราไม่มีตัวนี้แล้วกันหรือไม่มีตัวนี้ตัวไหนไม่มีตัวนี้สมมติไม่มีตัวนั้นเราทำอะไรได้อันนี้ไปลงมาปุ๊บคาราบาส2คาราบาส2ลงมาได้ออนิเกต2คาราบาส2คาราบาส2ปุ๊บคาราบาสปุ๊บจากกองก็คือหาตัวนี้ขึ้นมาจากกองเลยอันนี้บอกว่าเอาตัวไหนชี้เลยแดงชี้2มือที่จะไปรู้ได้ไงแดงเอาน้ำเงินเอาส้มทั้ง3ใบเข้าโซเข้าโซมุดตูดปึ๊ดเฮ้ยคือในหนังก็คือรวมร่างกันอะคือในหนังคือรวมร่างแล้วเป็นซีรีส์หรือเป็นมูฟวี่ไม่ตามมูฟวี่เลยครับอันนี้มาอะไรครับนี่เอามาจากกองเลยใช่ป่ะใช่ครับเอามาจากเด็กสมมติคู่แข่งอยู่หนึ่งอ่ะเราไป3แล้วเราไปได้เลยใช่ป่ะไม่จำกัดแต่ได้ลบหนึ่งนะไม่เป็นไรได้โปรเทคมากันแล้วพอมาปุ๊บเข้ามาตามนี่มีสัญลักษณ์โปรเทคได้ไหมได้เราหยิบโปรเทคขึ้นมือเนี่ยเมื่อไรอ่ะสามารถเขาจะบาร์เพื่อจวนหนึ่งได้เขาจะบาร์ทิ้งแล้วก็จวนหนึ่งแถวหน้าได้บวกหมื่นด้วยแถวหน้าบวกอีกหมื่นโอ้โปรเทคลงไปตีได้ไหมใช้คอมโบเนี่ยก็คือต้นเกมต้องมี3คอนเทอร์บัสซึ่งมันเป็นไปได้ยากแต่ถ้าทำได้ก็ดีแล้วคอมโบขายฝันกันเรื่อยๆเอาละครับเราก็จบกันไปแบบง่ายๆเหลืออีก2เอาเลยมีคอมโบมาต่อเลยสมมติเรามีอันนี้แล้วก็อันนี้นะอ๋อไหนๆเดี๋ยวแล้วเนี่ยอันนี้ด้วยเอาวางดีๆนี่เป็นแบรนด์เอาวางตรงไหนใบนี้บอกว่าอันนี้ลองเล่นมาแล้วนะครับจอมามันลองเล่นมาแล้วเมื่อกี้นี้มาเกิดอะไรขึ้นอันนี้บอกว่าถ้ามีทั้ง2ใบนี้อยู่ในโซอ่ะไอเนี้ยบอกว่าอันนี้อยู่ในโซแถวหน้าจะบวกหมื่นแล้วมันอยู่ในโซยังอ่ะยังทำไงถึงอยู่โซอันนี้บอกว่าสามารถนำเรียกการที่เป็นชื่ออุลตร้าแมน1ใบเข้าโซได้เพื่อบวกให้ตัวเอง1ชี้สกิลนี้1ครั้งปึ๊บบวก1ชี้ตอนนี้ไม่ครบนะอันนี้บอกว่าสกิลหน่วยกับเดียวกันเอาอุลตร้าแมน1ใบเข้าโซปุ๊บตัวมันบวกชี้แล้วก็อันนี้ได้เพิ่มอีกคนละชี้นะทีนี้ครบเงื่อนไขแล้วบวกทั้ง 10,000 แล้วก็ทุกทั้งทำไมถึงบวก 10,000 ไอ้เนี่ยมันมี2ใบในโซแล้วอ่ะไอ้นี่บอกว่ามี2ใบต้อง2ใบนี้ใช่ไหมใช่ครับต้อง2ใบนี้ในโซนะครับแถวหน้าจะบวก 10,000 บวกทั้ง 10,000 ทั้งแถวเลยนะถ้าเอาลงมาใหม่ก็ยังบวกอีกนะใช่ครับแต่ตัวเนี้ยสั่งไปบวกคีเมื่อกี้นี้นี่ก็บวกคีแต่สกิลทีละครั้งทั้ง2ตัวนะอืมแต่เนี้ยเมื่อเอาอุลตร้าแมน X อ่ะเข้าโซบวกคีเหมือนกันแต่จะได้จั่วด้วยอ๋อถ้าเปลี่ยนเป็นตัวนี้ใช่ป่ะสมมติถ้าเรามีตัวใดตัวหนึ่งเข้าไปแล้วอ่ะนะแล้วเราก็สั่งตัวอื่นคือตัวนี้ก็สั่งนี้เข้าไปโป๊ะได้จั่วเพิ่มด้วยก็คือช่วง4แดมอ่ะคู่แข่งจะปล่อยไม่ได้เพราะว่ามีคีมีอีกไหมคอมโบน่าจะหมดแล้วครับตัวนี้แล้วก็แนะนำให้หาอันนี้มาใส่แล้วมันจะโชว์มันก็ยังจะโชว์ไม่ต้องใส่จริงมันซื้อไป20กล่องนะครับได้มา2ใบนะครับตัวนี้ทำอะไรได้ว่ามาเลยว่าแวนการ์ดที่มีคาร์บูทแมนโจมตีหรือถูกโจมตีนะครับนะจะสามารถสมมติเรามีโซตัวนี้อุลตร้าแมนเนี่ยจะยัดโซประจำเลยใช่ป่ะเดี๋ยวยัดยัดโซจะเยอะเลยเยอะแบบว่าโอ้โหสนุกเลยอ่ะเดี๋ยวเยอะแบบหนากว่านี้อีกอ่ะสมมติว่าพวกตีมาโป้งพลังสมมติพวกเรียตีมาหมื่นสองพี่ยืนเท่าไหร่พวกตีมา20,000ทำไงสามารถโซตัวไหนสั่งตัวไหนสั่งตัวนี้สั่งโซบัสสองก็คือเอาออกสองแต่อย่าไปเอาสองตัวนี้ออกนะเดี๋ยวเอาตัวอื่นออกนะเอาสองเอาอะไรออกก็ได้สักตัวสักสองใบปุ๊บจะเกิดอะไรขึ้นแวนการ์ดบวก 10,000 เราบวก 10,000 ยืนจาก 12,000 เป็น 22,000 ไอ้เมื่อกี้ตี 20,000 ตีไม่เข้าแล้วเธอหนึ่งใช้ได้คือแต่พอเรียเขาตีมาปุ๊บ
พอตีเสร็จเราก็กลับมา12,000เหมือนเดิมใช่ไม่ใช่จะเก่งไหมถ้าบวกจะจบเดือนโคตรเก่งเลยอะ แล้วแวนเขาตีมาเราบวกได้ไหมได้ครับได้นะครับขอแค่ขอแค่คู่แข่งตีแวนเอาออก2นี่ไอ้ใบนี้ออกไม่ได้ไอ้นี่ก็ได้เกสามก็ได้สมมติเอานี่ออก2โป่งเราบวกอีก10,000เอ้ยเกสามก็ไม่ได้ว่าประเด็นคือถ้าอยากบวกพลังหลายครั้งอ่ะต้องมีใบนี้สัก 2-3 ใบในเรียการ์ดโอ้แต่ไม่เจอครั้งเงี้ยครั้งเงี้ยมันห้ามเพอร์เฟคการ์ดใช่มั้ยก็โซบัส2ครั้งถูกแวนการ์ดถ้ามี2ตัวก็โซบัส2ครั้งได้เลยโอ้แบบเราไม่มีการ์ดแล้วนะสมมติเขาแรงแค่ตัวเดียวไงอืมอะไรอย่างนั้นเขาหรือตัวเองเขาแรงแค่ตัวเดียวครับถ้าเรามี3ตัวนี่เจอโทก็จึ๊กๆๆแม่แต่โซต้องหนาจริงหนาก็เอามาใช้ยามจำเป็นไงใช่ครับอ่ะแต่ตัวนี้หายากนะผมพี่บอกไว้ก่อนหลังกล่องมาเอาละครับเราก็จบกันไปด้วยดีเลยอุลตร้าแมนวีคิด LTD 01และ02นี่145บาทนะครับทั้ง Shopee และ Lazada และที่เพจพี่มีขายแล้วนะครับใต้ลิงก์นี้ใต้คลิปนี้มีลิงก์ไปแล้วครับบ๊ายบาย